เรียนประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันพุทธิตาชัยอนันต์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ดิฉันจะขอมีส่วนร่วมอภิปรายในการแถลงนโยบายของรัฐบาลในส่วนของประเด็นนโยบายการเมืองและการอำนวยความยุติธรรมค่ะท่านประธานคะในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลนี้เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่โดยมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของด้านเศรษฐกิจเป็นหลักอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีความท้าทายในประเด็นด้านการเมืองอยู่ในประการที่7ค่ะประการที่7ประเทศไทยเราเผชิญกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองมาอย่างยาวนานอันเป็นผลจากการรัฐประหารความขัดแย้งแบ่งขั้วที่รุนแรงรวมถึงการถอดถอนรัฐบาลออกจากอำนาจในแบบที่คาดเดาไม่ได้ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ท่านประธานคะเมื่อดิฉันได้ลองเอาคำแถลงนี้ไปเทียบกับคำแถลงของรัฐบาลท่านเศรษฐาก็พบว่ารัฐบาลชุดนี้มีความตระหนักรู้เรื่องความท้าทายและประเด็นปัญหาด้านการเมืองมากขึ้นค่ะน่ายินดีนะคะแต่การตระหนักรู้นี้ก็รู้เพียงแค่เรื่องที่ตนเองเสียผลประโยชน์เท่านั้นนั่นคือเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลท่านประธานคะในคำแถลงนี้ได้ตกหล่นประเด็นสำคัญสำคัญไปอย่างมากมายหลายประการใครๆก็รู้ค่ะว่าประเทศของเรามีปัญหาอะไรบ้างไปถามตาสีไปถามลุงแดงที่ขายข้าวแกงอยู่ในตลาดเขาก็รู้แต่ปัญหาเหล่านี้มันฝังลากลึกและคนที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ก็จะต้องมีอำนาจรัฐนั่นก็คือรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบิดเวลาที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญ60ตุลาการพิวัตรกองทัพที่ขี่คอรัฐบาลพลเรือนสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ถูกละเมิดรวมถึงความยุติธรรมที่ล่าช้าบกพร่องนี่คือปัญหาท้าทายของรัฐบาลแต่รัฐบาลชุดนี้กลับมองเห็นเพียงแค่ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและการถอดถอนรัฐบาลออกจากอำนาจแบบที่คาดเดาไม่ได้แค่นั้นนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลเจอมากับตัวและบอกว่านี่คือปัญหาเรากับว่าเสถียรภาพทางการเมืองคือความมั่นคงของรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นรัฐบาลไม่ได้พูดถึงช้างตัวใหญ่ที่อยู่ในห้องนี้ท่านประธานคะปัญหาเหล่านี้ชัดเจนจนจะทิ่มตารัฐบาลยังไม่กล้าที่จะเอ่ยถึงการแก้ไขปัญหาทางการเมืองการแก้ไขปัญหาทางการเมืองนี้จะขาดความกล้าหาญทางการเมืองไม่ได้แค่การพูดถึงปัญหาอย่างตรงไปตรงมายังไม่กล้าเลยแล้วอย่างนี้ประชาชนจะคาดหวังอะไรได้คะหรือถ้ารัฐบาลมองว่านี่ไม่ใช่ปัญหาก็จะยิ่งแย่กันเข้าไปใหญ่ไม่เป็นไรค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่ารัฐบาลจะทำอะไรบ้างเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการเมืองให้กับประเทศนี้ในหน้าที่11ตอนท้ายและหน้าที่12ค่ะเรื่องแรกนะคะเรื่องรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลบอกว่าจะเร่งจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยเร็วที่สุดเห็นแค่นี้หลายคนอาจจะดีใจค่ะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเขียนว่าโดยเร็วที่สุดนี่หมายถึงว่าจะต้องอยู่ในหมวดนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันทีแน่ๆเลยใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เพราะถึงแม้ว่าจะเขียนไว้สวยหรูห้อยท้ายว่าจะทำโดยเร็วที่สุดแต่นโยบายนี้กลับไปอยู่หลังหมวดระยะกลางและระยะยาวได้อย่างไรก็ไม่รู้ทั้งที่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนแต่ทำไมไม่กล้าสัญญาว่าจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วจะเสร็จภายในวันไหนปีไหนจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่คะพอขนาดรัฐบาลท่านเศรษฐา
ที่บอกว่าจะเอาเรื่องประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าที่ประชุมครม.ในนัดแรกที่ประกาศเอาไว้ก็ไม่ได้ทำจริงค่ะวันนี้จังหวะดีมากเลยนะคะผ่านไปแล้ว1ปี365วันพอดีแทบไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะเหมือนเดิมตั้งคณะกรรมาธิการมาศึกษาก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ท่านประธานคะเราเสียงบประมาณถ่วงเวลากันไปเปล่าๆกฎหมายประชามติของรัฐบาลก็ช้ากว่าคนอื่นเขาจนป่านนี้แล้วกฎหมายก็ยังไม่สามารถประกาศใช้ได้สักทีเมื่อวานนะคะพรรคเพื่อไทยได้ปล่อยอินโฟกราฟิกออกมาใหม่ค่ะรวมผลงาน1ปีมีมุมซ้ายด้านล่างนะคะว่าเคลมผลงานว่าประตูบานแรกแก้รัฐธรรมนูญผ่านพ.ร.ป.ประชามติเหมือนว่าจะสำเร็จเรียบร้อยแล้วแต่ข้อเท็จจริงคือพ.ร.ป.ประชามติยังคาอยู่ในชั้นวุฒิสภาอยู่เลยค่ะยังไม่เสร็จเสียเวลาไป1ปีเต็มๆแล้วที่ช้าก็เพราะว่าครม.ยังทำร่างของตัวเองไม่เสร็จก็เลยดึงไว้อย่างนั้นนะคะทั้งที่ร่างของพรรคการเมืองเสร็จรอกันมาตั้งนานแล้วท่านประธานคะเราย้อนไปดูนะคะที่ท่านรองนายกภูมิธรรมเคยได้แถลงไว้ว่าไตรมาส1ปี67จะได้ไปทำประชามติกันตอนนี้เดือนสุดท้ายของไตรมาส3ปี67แล้วค่ะแล้วพ.ร.บ.ประชามติยังไม่เสร็จเลยแบบนี้ยังกล้าเคลมผลงานอีกเหรอคะท่านประธานคะนอกจากนี้แล้วนะคะดิฉันก็พบว่าในคำแถลงของรัฐบาลชุดนี้มีการตัดข้อความที่บอกว่ารัฐบาลจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในคำถามประชามติและการออกแบบรัฐธรรมนูญออกไปตัดออกไปเลยนะคะอันนี้หมายความว่ายังไงคะเป็นนัยยะว่าประชาชนจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรัฐธรรมนูญอีกแล้วหรือเปล่าประชาชนจะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้อีกแล้วใช่หรือไม่แล้วคำถามประชามติจะเป็นอย่างไรใครจะเป็นผู้ร่างส.ส.ร.ยังมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยู่หรือเปล่าเหมือนที่พรรคเพื่อไทยก็ได้เคยหาเสียงไว้นะคะจะมีการล็อกสเปคหรือเปล่าเพราะในเอกสารนี้ก็ไม่ปรากฏคำว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.เลยเนื้อหาข้างในสรุปแล้วจะเป็นยังไงคะจะเปิดให้มีการแก้ทั้งฉบับหรือไม่ไม่ได้พูดและที่สำคัญนะคะกระบวนการทั้งหมดนี้นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะดูจากไทม์ไลน์ที่ช้าขนาดนี้รัฐบาลอยู่จนครบเทอมดิฉันก็ไม่แน่ใจเลยค่ะว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเปล่าท่านประธานคะอีกประเด็นที่รัฐบาลนี้หยิบยกขึ้นมาเป็นนโยบายการเมืองเรื่องที่สองในคำแถลงนะคะนั่นก็คือการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เราได้ยินกันบ่อยๆค่ะรัฐบาลท่านเศรษฐาก็พูดรัฐบาลคุณประยุทธ์ก็พูดกันมานานมีแต่คำใหญ่ๆโตๆแต่ถึงเวลาทำจริงแล้วกลับเป็นอีกเรื่องนึงเสมอเลยแต่ที่น่าตกใจมากกว่านั้นนะคะท่านประธานการพูดเรื่องหลักนิติธรรมแต่กลับเอาไปโยงกับการสร้างรายได้ทั้งที่ใจความสำคัญของหลักนิติรัฐนิติธรรมนั่นก็คือการที่มีกฎหมายที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายของประชาชนการคุ้มครองปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยมีรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภาเป็นอำนาจสูงสุดและเราก็จะต้องมีหลักประกันด้วยว่าตุลาการต้องมีความเป็นอิสระท่านประธานคะดิฉันวอนขอเถอะค่ะฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลและท่านนายกนะคะว่าได้โปรดอย่าเอาเรื่องหลักนิติธรรมและความยุติธรรมไปผูกติดไว้กับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการหารายได้เลยค่ะมันเป็นคนละเรื่องกันท่านประธานคะดิฉัน
เห็นความพยายามของรัฐบาลในการก้าวข้ามความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งพวกเราพรรคประชาชนเองก็เห็นด้วยค่ะว่าความขัดแย้งที่มีนั้นต้องยุติลงได้แล้วแต่มันจะต้องยุติลงได้เพราะทุกคนได้รับความยุติธรรมไม่ใช่แค่การที่นักการเมืองจับมือกันเพราะผลประโยชน์ลงตัวหรือมีศัตรูร่วมกันแล้วจับมือกันทุกอย่างจะจบยังมีคนอีกมากค่ะที่ยังคงรอคอยความยุติธรรมอยู่ดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเหตุการณ์ร้อมปราบผู้ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี53เนี่ยที่ตอนนี้มีคดีจำนวนมากยังค้างคาอยู่ในศาลทหารมีประชาชนตายด้วยอาวุธสงครามของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ไม่มีใครหน้าไหนได้รับโทษเลยตอนนี้รัฐบาลก็มีอำนาจอยู่เต็มมือคุมฝ่ายบริหารได้คุมเสียงข้างมากในสภาได้300กว่าเสียงขอท่านจัดการเรื่องนี้นะคะธรรมนูญศาลทหารต้องแก้ไขเพื่อที่จะได้นำผู้กระทำความผิดมาขึ้นศาลยุติธรรมศาลพลเรือนความจริงแล้วเรื่องนี้นะคะพรรคเพื่อไทยตอนเป็นฝ่ายค้านในสมัยที่แล้วเนี่ยก็เห็นชอบด้วยมาตลอดนะคะดูจากในสไลด์นะคะนี่คือคำหาเสียงที่ได้โพสต์ไว้ในโซเชียลมีเดียของพรรคเองนะคะท่านประธานคะพ.ร.ป.ปปช.ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนพี่น้องคนเสื้อแดงสามารถเรียกคืนความยุติธรรมได้ที่เคยได้โฆษณาเอาไว้ผลักดันแต่พรรคเพื่อไทยถอนร่างนั้นออกมาบอกว่าจะนำไปปรับแก้แต่จนป่านนี้แล้วค่ะท่านประธานก็ยังไม่รู้ว่าร่างนี้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญของพี่น้องที่สูญเสียพรรคเพื่อไทยก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีโดยเฉพาะท่านนายกที่ท่านได้พูดเองเอาไว้ว่าท่านเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องเสื้อแดงดีท่านประธานคะความยุติธรรมยังไม่มีให้กับประชาชนแล้วรัฐบาลชุดนี้จะเดินหน้าสร้างเสถียรภาพทางการเมืองได้อย่างไรดิฉันไม่ได้บอกว่าเราจะต้องแก้แค้นจะต้องเอาคืนกันไปกันมาแบบไม่มีวันจบนะคะแต่การคืนความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสียคือหลักประกันให้กับคนไทยทุกคนย้ำนะคะว่านี่คือการสร้างหลักประกันให้กับคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะเสื้อเหลืองเสื้อแดงคนกลุ่มไหนหรือนักการเมืองคนไหนว่าต่อจากนี้ไปแล้วเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วการที่ผู้มีอำนาจจะปราบปรามประชาชนด้วยความรุนแรงแล้วจะรอดพ้นความผิดไปได้อันนี้ต่างหากคือหลักนิติรัฐนิติธรรมที่รัฐและรัฐบาลจะต้องยึดถือไว้ให้มั่นมีหลายต่อหลายคนนะคะที่ยังคงรอคอยความยุติธรรมมีหลายชีวิตที่จะต้องลี้ภัยไปต่างประเทศหลายคนยังเด็กอยู่เลยค่ะหลายคนที่ถูกคุมขังในคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงยังมีอีกหลายร้อยคนค่ะคนเหล่านี้ไม่ใช่อาชญากรที่กระทำความผิดร้ายแรงประเภทปล้นฆ่าชิงทรัพย์แต่คนเหล่านี้แค่แสดงออกแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างไปจากที่รัฐต้องการจะเห็นเท่านั้นการเอาผิดพวกเขาแบบที่รัฐไทยทำขัดต่อหลักนิติธรรมและไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลเลยท่านประธานคะเพื่อนสมาชิกทั้งหลายรวมถึงท่านรัฐมนตรีทั้งหลายนะคะทั้งที่ยังนั่งอยู่ในห้องนี้แล้วก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะก็เคยร้วนได้รับโอกาสในการนิรโทษกรรมมาแล้วที่ฉันขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นสหายใหญ่ท่านรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยท่านสหายสอนชัยท่านสหายสุภาพพวกท่านก็เคยได้รับความยุติธรรม
เหล่านั้นมาแล้ววันนี้พวกท่านจะคืนความยุติธรรมให้กับคนอื่นๆให้กับประชาชนคนอื่นๆได้หรือไม่สุดท้ายนี้นะคะดิฉันอยากจะขอความชัดเจนค่ะอีกนิดเดียวนะคะสรุปแล้วดิฉันอยากจะขอความชัดเจนจากรัฐบาลว่ารัฐบาลจะมีนโยบายที่เป็นรูปธรรมอย่างไรในประเด็นการเมืองทั้งการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งการอำนวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อเป็นหลักประกันให้กับสังคมเราในอนาคตค่ะรวมถึงจะทวงถามความคืบหน้าของการนิรโทษกรรมด้วยท่านประธานคะพรรคประชาชนเราพร้อมอย่างยิ่งค่ะที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะคะแต่รัฐบาลจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ชัดเจนก่อนว่าจะทำอะไรและจะทำอย่างไรอย่าให้3ปีต่อจากนี้นะคะเป็นเหมือน1ปีที่สูญเปล่าอย่างที่ผ่านมาเลยค่ะขอบคุณค่ะก่อนที่จะพูดอภิปรายต่อไปกับผมนายอดิศรเพียงเกตครับเมื่อกี้ถูกคุณพุทธิตาชัยอนันต์พูดอภิปรายก่อนหน้านี้ได้พาดพิงถ้าไม่ได้พูดในช่วงนี้มันจะทิ้งห่างกันครับระบุว่ามีหลายคนที่ไปต่อสู้ในอดีตได้รับการนิรโทษกรรมอ้างชื่อสหายใหญ่สหายสุภาพและสหายสอนชัยแต่ยังไม่ได้อ้างถึงท่านประธานนะครับท่านประธานก็สหายเหมือนกันผมจึงเรียนต่อที่ประชุมว่าเหตุการณ์ในช่วงนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดมีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่4ถึง6ตุลาคม2519พ.ศ.2521นิรโทษกรรมไปหมดแล้วต่อมามีคำสั่งที่66ทับ23พลเอกเปรมสินสุรานนท์ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีนิรโทษกรรมรองรับพ.ร.บ.ดังกล่าวผมให้ท่านพุทธิตาชัยนันท์ได้มีความมั่นใจว่ารัฐบาลของพระท่านแพทองธารอยากให้ประเทศนี้มีความปลองดองครับถ้าพ.ร.บ.เกี่ยวกับนิรโทษกรรมเข้ามาผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกรัฐสภาหน้าแห่งนี้คงจะมีความคิดเหมือนกันไม่ใช่ว่ารุ่นผมนิรโทษแล้วรุ่นต่อมาไม่นิรโทษเยาวชนคือผ้าขาวครับผมให้คำมั่นสัญญากับทางพรรคประชาชนและพี่น้องประชาชนว่าคน14ตุลา6ตุลาไม่ลืมกำพืชและไม่ลืมความทุกข์ยากหรือความทารุณโหดร้ายรุ่นนี้เยาวชนลูกหลานเราถ้าไม่มีความผิดอะไรถ้ามีความจริงใจในต่อชาติบ้านเมืองก็จะได้รับการนิรโทษกรรมเหมือนกันขอกราบขอบพระคุณท่านประธานซึ่งเป็นสหายด้วยครับขอบคุณครับ